นะครับจากที่ได้รับฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับผมและกรรมการบริหารพรรคในฐานะพรรคไทยรักชาติก็ต้องยืนยันครับว่าเราได้น้อมรับพระราชโองการเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2562ไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมด้วยความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์คำวินิจฉัยก็เป็นไปตามที่พี่น้องสื่อมวลชนนะครับได้ทราบไปแล้วผมเรียนว่าผมและกรรมการบริหารพรรครู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งนะครับการยุบพรรคการเมืองแน่นอนที่สุดมันกระทบนะครับต่อสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองขั้นพื้นฐานอย่างน้อยๆก็ต่อผู้สมัครของพรรคและพี่น้องประชาชนที่มุ่งหน้าที่จะเดินเข้าสู่การเลือกตั้งในวันที่24มีนาคมที่จะถึงนี้ผมขอขอบคุณทุกกำลังใจนะครับจากพี่น้องประชาชนทุกคนพรรคการเมืองของเราแม้ว่าจะมีอายุไม่ยืนไม่ยาวนะครับ4เดือนเท่านั้นเองนะครับที่เริ่มก่อร่างสร้างตัวแล้วก็เริ่มทำกิจกรรมทางการเมืองแต่ก็ได้รับความเมตตาจากพี่น้องประชาชนจำนวนมากเราก็พยายามทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดด้วยความตรงไปตรงมาอยากจะเห็นบ้านเมืองไปในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็อยากทำสิ่งดีๆให้กับบ้านเมืองมีเจตนาบริสุทธิ์ตลอดระยะเวลาที่เราทำพรรคการเมืองผมเรียนว่าผมต้องขอบคุณนะครับผู้สมัครแล้วก็พี่น้องประชาชนที่เดินเคียงข้างกันมาตลอดนะครับเดินหน้าหาประชาชนสื่อสารในเรื่องของแนวทางอุดมการณ์และสิ่งที่เราปรารถนาจะเห็นให้กับบ้านเมืองนี้ถึงแม้ว่ามันจะไปไม่ถึงสิ่งที่เราปรารถนาแต่ผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับปัญหาของบ้านเมืองมีอีกมากคนที่อยู่ก็ต้องทำงานไปสำหรับผมกรรมการบริหารพรรคทุกๆคนไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะใดก็ตามเราจะทำตัวให้เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองครับในระหว่างนี้ยังจะมีการสื่อสารผมเรียนนะครับว่าเราทุกคนปรารถนาดีกับบ้านเมืองไม่มีใครคิดร้ายนะครับผมอยากให้พวกเราทุกๆคนทำหน้าที่ของตัวเองถึงแม้ว่ากรรมการบริหารพรรคจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ทางการเมืองแต่ผมเชื่อว่าในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งเราสามารถที่จะทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองได้ไม่ว่าทางใดทางหนึ่งก็ตามในอนาคตต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนครั้งหนึ่งสำหรับกำลังใจ Can you say in English please English ขอบคุณมากๆนะครับ English English เราคงจะได้พบกันใหม่เมื่อมีโอกาสคุณพิจารณาในฐานะที่หาเสียงกันมาเนี่ยมีข้อแนะนำอะไรสำหรับที่จะมาคุยกันในฐานะ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 ที่